ครับผมมาต่อกันเลยนะครับกับหลุม3ซึ่งวิธีการตีก็คือต้องดูระยะก่อนนะครับถ้าระยะมันอยู่ตรงนี้กับมันจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมให้ เราเล็งตามนี้ครับแต่ผมจะถ่ายรูปเก็บผมจะถ่ายรูปแล้วก็ผมจะอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรวะทำจุดมาร์กไว้อะครับตั้งแต่ละระยะนะครับซึ่งแต่ละระยะนี่มันจะวางไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นระยะนี้ผมก็เดี๋ยวจะวางไปก่อนก็ประมาณแรงไม้3นะครับตีด้วยไม้3วูดนะครับแรงประมาณ224 225ก็ได้ครับแล้วแต่ครับครับผมผลที่ออกมาเขาจะได้แบบนี้นะครับ